ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำกะหรี่ปั๊บทรงสวยมาฝากกันค่ะกะหรี่ปั๊บเป็นผลิตภัณฑ์ขนมทอดเมนูหนึ่งที่เป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนและไส้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ที่มีความหอมจากเครื่องเทศกลมกล่อมด้วยมันฝรั่งกะหรี่ปั๊บไส้หวานก็ได้รับความนิยมเช่นกันเช่นไส้ถั่วกวนไส้ถั่วแดงกวนเป็นต้นกะหรี่ปั๊บที่อร่อยต้องกรอบไม่แตกหักง่ายไม่อมน้ำมันเมื่อนำมาทอดจนสุกดีแป้งจะมีความเป็นชั้นสวยงามประกอบกับไส้ด้านในที่แน่นเต็มชิ้นชวนน่ารับประทานการทำกะหรี่ปั๊บให้มีรูปทรงสวยนั้นส่วนประกอบที่สำคัญคือแป้งสาลีโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่ดีมีคุณภาพเทคนิคการทำกะหรี่ปั๊บการเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะช่วยให้กะหรี่ปั๊บมีเนื้อสัมผัสที่กรอบเมื่อนำมาทอดจนสุกไม่แตกหักง่ายเป็นทรงสวยวิธีทำกะหรี่ปั๊บไส้ไก่เริ่มจากการทำแป้งชั้นนอกร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเทส่วนผสมแป้งลงในอ่างผสมใส่น้ำมันพืชและน้ำเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนการนวดด้วยความเร็วต่ำจะทำให้ส่วนผสมค่อยๆเข้ากันไม่เกิดการฉีกขาดของตัวแป้งจากนั้นปิดเครื่องนำแป้งที่ได้คลึงเป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะน้ำมันพืชลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้คลึงเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นท่อนกลมใช้มิดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดง่ายขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ไก่ที่เตรียมไว้ลงตรงกลางพับครึ่งจับจีบให้สวยงามพักไว้นำกะหรี่ปั๊บลงทอดในน้ำมันร้อนที่เตรียมไว้จนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะรู้เทคนิคการทำกะหรี่ปั๊บทรงสวยสำหรับทำกะหรี่ปั๊บไส้ไก่แบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM